เอาละจ้าเข้าแล้วนะคะณจุดนี้นะคะเราต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่บ้านด้วยนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเรียบร้อยดีใช่ไหมคะพิมพ์พัทธา 2.4G เนี่ยนะคะอ่ะมาจ้ะนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะเสียงครูรุ้งชัดไหมคะสวัสดีค่ะมาถึงครูรุ้งก็เห็นเลข8 Infinity ก่อนเลยนะคะชอบเหลือเกินเลขนี้เห็นครั้งที่2ก็ยังเป็นเลข18นะคะก็ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ดีนะคะสวัสดีนะคะคุณสิริพรนะคะคุณหมีเสียโอ้ชื่อคุณน่ารักมากเลยนะคะคุณหมีเสียเนี่ยนะคะเงยขึ้นมาอีกรอบมันก็เห็นเป็น118นะคะก็ยังอันนี้เป็นงานที่ต้องทำพรุ่งนี้นะคะติดป้ายไว้นะคะติดต่อคุณอาโปโอเคครั้งที่3เงยไปก็ยังเป็น118ก็ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ดีนะคะคุณดาวประกายบุญธรรมนะคะคุณโบอัญชิสานะคะบอกว่าชัดเจนค่ะขอบคุณคุณโบนะคะคุณโบนี่เป็นลูกศิษย์กันเองน่ารักมากนะคะมาค่ะนุชวราพรมานะคะสิริญญามาค่ะสิริญญาบอก888นะคะครูยังไม่เห็น888แต่คุณสิริญญาเห็น888ไปแล้วล่วงหน้าใช่ไหมคะคุณชนันชิดานะคะมาเลยค่ะนะคะคุณบราวนี่คุณน้ำตาลนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคมทันนะคะคุณมณิศราบอกแม่สวยตลอดนะคะเป็กกี้มาแล้วนะคะสุดยอดมากไลฟ์วันนี้เลยนะคะชื่อหัวข้อไลฟ์ก็บอกอยู่แล้วแชร์ก่อนดีกว่านะคะแชร์กันก่อนดีกว่านะคะแชร์กันก่อนแล้วเราจะไปหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะคะมาเร็วไปเร็วนะคะเรียกได้ว่าเป็นไลฟ์สั้นนะคะและเป็นไลฟ์แห่งความโชคดีนะคะคนที่ได้เข้ามาฟังสดๆตอนนี้ก็คือเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดตอนนี้คือเป็นบุคคลที่โชคดีนะคะไม่ใช่เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะมันจะดีขนาดไหนลูกถ้าเกิดเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็บงการความโชคดีได้นะคะหลายคนน่ะคุยกับครูรุ้งนะคะช่วงนี้ครูจะได้ยินคำว่าคนสำเร็จเพราะเขาโชคดีคนรวยเพราะเขาโชคดีหนูอยากเป็นคนโชคดีบ้างไม่ได้โชคดีไม่ได้เป็นคนโชคดีนี่ครูคนสำเร็จเขาเป็นคนโชคดีคนรวยเขาเป็นคนโชคดีและถ้าครูจะบอกว่าวันนี้เราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็บงการความโชคดีได้ด้วยตัวเราเองล่ะจะเรียกว่าเป็นการสั่งจิตให้ตัวเองโชคดีแล้วเคลื่อนจักรวาลให้นำความโชคดีเข้ามาหาเราเอาไหมคะแชร์ก่อนนะคะลูกแชร์ก่อนนะคะแชร์ค่ะแชร์แชร์ก่อนนะครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะวันนี้มา3วิธีควบคุมบงการความโชคดีค่ะในที่นี้นะคะใครที่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดรับความโชคดีนะคะให้พิมพ์ก่อนง่ายๆสบายๆเลยว่าฉันคือคนโชคดีฉันคือคนโชคดีที่สุดในโลกฉันคือคนโชคดีเรื่องการเงินฉันคือคนโชคดีเรื่องการทำธุรกิจฉันคือคนที่โชคดีในทุกๆเรื่องอย่างแรกเลยนะคะระหว่างที่ครูรุ้งแชร์นะลูกระหว่างที่ครูแชร์ระหว่างที่หนูแชร์นะคะมาค่ะระหว่างที่พวกเราแชร์ระหว่างที่ครูรุ้งจะแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะคะเราพิมพ์มาก่อนเลยค่ะเราพิมพ์บอกตัวเราเองค่ะปักหมุดนะคะเขาเรียกว่ามาร์กจุดให้กับจิตของเราก่อนเลยนะคะแล้วต่อไปนี้เราต้องสัญญากับครูก่อนนะคะว่าเราจะไม่พูดคำว่าคนรวยโชคดีที่เกิดมารวยคนสำเร็จเขาโชคดีเขาเลยสำเร็จเลิกพูดคำนี้นะคะสัญญาเกี่ยวก้อยกันในไลฟ์นี้ในค่ำคืนนี้ว่าเราจะไม่มีวันพูดแบบนี้แล้วถ้าเราพูดแบบนี้นะคะแถมใส่ความรู้สึกประชดประชันหรือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเข้าไปด้วยแล้วก็จักรวาลจะบอกทันทีว่าคุณไล่ความโชคดีคุณไม่ได้ต้องการความโชคดีเพราะคุณไม่ได้ชื่นชมเพราะคุณไม่ได้รู้สึกว่าความโชคดีเป็นของกลางมันเป็นของใครก็ได้และมันเป็นของคุณด้วยเช่นกันสัญญากันในไลฟ์นี้เลยนะคะเราจะเลิกมีความคิดบ้าๆบอๆในหัวว่าคนรวยเนี่ยเขาโชคดีเขาเลยรวยโชคดีมีคอนเนคชั่นดีโชคดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดแหละโชคดีนามสกุลดังโชคดีเกิดมาพ่อแม่ทำธุรกิจนี่โชคดีมึงไม่ได้มีหนี้อย่างกูนี่อะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องเลิกพูดพล่อยๆแบบนี้เลยสัญญากันก่อนอย่าพูดว่าโชคดีเลยสำเร็จ
นะคนสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ฟลุกโชคดีแล้วเขาก็ไม่ได้ฟลุกสำเร็จคนสำเร็จเนี่ยเขาควบคุมสั่งการบงการความโชคดีให้เกิดขึ้นกับเขาจ้ะเขาจงใจสร้างจงใจควบคุมจงใจสั่งการจงใจบงการความโชคดีจ้ะที่รักเขาไม่ได้ฟลุกโชคดีมึงสำเร็จได้รวยได้ทำธุรกิจเอามีคอนเนคชั่นดีโชคดีนะไม่ใช่ลูกคนรวยโชคดีจับพัดจับผูนี่มึงจับพัดจับผูโชคดีจังหวะนั้นไม่มีจังหวะนั้นจังหวะนี้โชคดีทุกจังหวะนะคะเข้าใจไหมคะสัญญากันเลยว่าเราจะไม่พูดคำแบบนี้แล้วว่าใช่สิใช่สิแกมันโชคดีนี่โชคเข้าข้างเองอะไรพวกนี้เลิกพูดไปเลยสัญญากันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนซะย้ายฝั่งเป็นพูดสั่งตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกโหอันนี้ยังไม่เข้าหัวข้อเลยนะลูกเฮ้ยนี่ยังไม่เข้าหัวข้อเลยอะยังไม่เข้าหัวข้อยังพีคขนาดนี้แล้วถ้าเข้าหัวข้อทั้ง3วิธีจะพีคขนาดไหนเนี่ยโอ้โหครูลุงเอ้ยนะคะครูลุงเอ้ยนะคะเอาแบบนั้นก็เลยทีเดียวอ่ะแชร์สิจ๊ะที่รักเนี่ยครูแชร์และแชร์รัวๆๆๆเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะลูกแชร์เลยเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยแชร์รัวๆนะคะเข้าใจยังโอเคนะคะมาปุ๊บก็แพงปั๊บเลยแม่ขอจ่ายค่าเทอมรัวๆค่ะแม่โอ้โหยอดมากเลยพักนภานะคะวันนี้หนูโชคดีได้ร่มสีดำริชเชตแสนสวยเฮ้ยหนูโชคดีจริงอามิ้นแชร์ค่ะลูกนัดบอกว่าแพงพีคตั้งแต่เริ่มเลยค่ะครูรุ้งจริงค่ะนะคะอ่ะแค่เกริ่นยังพีคขนาดนี้นะคะครูอ้อมบอกนะคะบอสมาวินบอก999นะคะเลขสวยมากหนุยบอกฉันคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกลูกต้องพิมพ์ประโยคนี้ก่อนครับเบนเทนนะคะเบนเทนมาแล้วบอกมาแล้วครับแม่ทันพอดีครับทันเลยลูกนะคะเสี่ยวัฒน์ธวัชชัยบอก999ค่ะซอวันบอกหนูคือคนโชคดีที่สุดในโลกเลยค่ะนะคะแล้วก็โชคดีเพราะความสามารถของหนูล้วนๆด้วยสุดยอดนะคะพร้อมรับปัญญาและความโชคดีในวันนี้นะคะแชร์รัวๆนะคะตอนนี้ครูรุ่งก็จะแชร์ด้วยนะคะแล้วเราจะไปกันแบบรัวๆเหมือนกันนะคะเพราะฉันแชร์ก่อนนะคะก่อนอื่นสัญญากันแล้วในไลฟ์นี้จะไม่พูดพล่อยๆพูดแบบไล่ความโชคดีพูดน้อยเนื้อต่ำใจพูดรู้สึกว่าตัวเองอีจุอีจ้อยหอยสังตัวเล็กตัวน้อยพูดแบบเป็นเหยื่อใช่สิคนรวยมันโชคดีนี่ใช่สิที่เขาประสบความสำเร็จมึงดวงดีมึงโชคดีเลิกพูดคำนี้พูดแบบนี้เท่ากับปิดประตูไล่ความโชคดีอย่างที่สองย้ายฝั่งค่ะมาพูดบอกกับตัวเองซะว่าฉันคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกฉันคือคนที่โชคดีเรื่องการเงินฉันเป็นคนที่โชคดีในการทำธุรกิจหยิบจับธุรกิจอะไรนะขาขึ้นตลอดหยิบจับธุรกิจอะไรนะเป็นเงินเป็นทองตลอดเหมือนมีเซนส์เลยอะเป็นคนที่แบบมีเซนส์คือจะเข้าไปทำธุรกิจนั้นโอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยขาขึ้นสุดๆคือเรียกได้ว่าเป็นคนโชคดีดวงดีมากในเรื่องของการทำธุรกิจเข้าใจยังโชคดีมากในเรื่องของแบบเพื่อนฝูงดีมากโชคดีมากในเรื่องของกัลยาณมิตรไม่รู้สินะคิดหวังปรารถนาอะไรเนี่ยอยู่ดีๆนะมีคนมาเสนอตัวขอยื่นมือขอเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนั้นเป็นคนโชคดีมากๆเลยเรื่องคนและเป็นคนที่โชคดีมาตลอดชีวิตเลยเป็นคนที่แบบมีแต่คนเกื้อกูลอะไม่รู้เป็นอะไรฉันโชคดีเรื่องคนจริงๆเลยเนี่ยคิดแบบนี้บ้างได้ไหมคะเราคิดว่าไอ้คนที่พูดว่าเขาโชคดีเรื่องนั้นเขาโชคดีเรื่องนี้เราคิดว่ายังไงคะเขาโชคดีก่อนเขาเลยพูดว่าเขาโชคดีอย่างนั้นเหรอหรือเป็นเพราะเขาพูดแล้วเขาคิดเสมอว่ากูโชคดีเรื่องนี้ความโชคดีเรื่องนั้นจึงวิ่งมาหาเขาตกลงมันควรจะเป็นยังไงกันแน่คะสมการมันควรจะเป็นยังไงกันแน่คะเอออัน 1,170 คนละลูกแชร์นี่ยังไม่เริ่มยังพีคขนาดนี้ถ้าเริ่มจะพีคขนาดไหนอ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะไลฟ์วันนี้นะคะไลฟ์แบบว่ามาเร็วไปเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแชร์ค่ะทุกคนค่ะที่รักแชร์ค่ะแชร์ค่ะรัวค่ะนะคะตอนนี้ครูรุ้งแชร์รัว3 4ไม่ใช่แล้วนะคะนั้นเป็นเชียร์ลีดแล้วนะคะแชร์ค่ะครูแชร์รัวๆนะคะแชร์ค่ะเห็นได้ยินเสียงครูมั้ยเนี่ยว่าครูแชร์รัวๆจริงๆนะคะแชร์กรุ๊ปนะคะครูมีหลายกรุ๊ปนะคะครูก็แชร์ลงทุกกรุ๊ปเลยนะคะอ้าวโอเคพร้อมมั้ยพร้อมรับพลังความโชคดีมั้ยแล้วพร้อมที่จะควบคุมสั่งงานบัญชาการความโชคดี
พร้อมไหมล่ะนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์นะจ๊ะไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อจ้ะอ่ะพร้อมหรือยังจ๊ะ3วิธีควบคุมบงการความโชคดีครูว่าถ้าเราควบคุมบงการความโชคดีได้เงินทองนะคะธุรกิจดีๆโอกาสดีๆเพื่อนดีๆกัลยาณมิตรดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนโอเคพร้อมไหมคะโอ้โหครูแชร์รัวหนักมากนะคะจนพี่มาร์คไม่แน่ใจว่านี่คือครูรุ้งจริงหรือเปล่านะคะต้องล็อกอินใหม่เลยทีเดียวอุ๊ยตายโอเคนะคะต้องมีการยืนยันตัวตนของฉันด้วยอ่ะ Facebook พี่มาร์คดูแลปกป้องครูรุ้งมากเลยครูรุ้งแค่แชร์ไปทั้งหมด21กลุ่มเองอะค่ะส่งรหัสความปลอดภัยให้คุณทางข้อความโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอคะการที่เราแชร์อ่ะนะคะเขาต้องส่งมาให้ครูในข้อความและข้อความอยู่ไหนคะโอเคค่ะทุกคนรอสักครู่นะคะครูกำลังคอนเนคกับทางมาร์คซักเกอร์เบิร์กอยู่ไม่ใช่แล้วนะคะแป๊บนึงค่ะเขายังไม่เห็นส่งข้อความมาให้ดิฉันเลยอ่ะกบจ๋ากบเรียกแอดมินแม่มาหน่อยสิลูกใครก็ได้สักคนนึงน่าจะเป็นไอซ์มากกว่านะคะอ่ะเริ่มเลยสอนเลย 1,294 คนแล้วนะคะแม่อย่าเวิ้นเวิร์กกับโทรศัพท์ค่ะโอเคลูกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้แอดมินเขามาละกันนะคะอ่ะลูกกบแม่หนูโทรให้น้องขึ้นขึ้นก่อนนะคะใช่ใช่โอเคขอบคุณมากมาค่ะเรามาสอนต่อค่ะ 1,302 คนแล้วเริ่มนะคะเริ่มเลยนะคะทุกคนพิมพ์แล้วนะคะกบเอ้ยเกิดมาโชคดีจริงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะปิกกี้เพิ่งมาแชร์ไป5กลุ่มแล้วนะคะเยี่ยมมากค่ะโค้ชโอบอกใช่จ้ะแม่เมื่อวานพี่มาร์คนะคะก็มาหาลูกนะคะโอ้น่ารักมากพี่มาร์ครักพวกเรานะคะลูกปฏิญญาบอกโอ้ยแม่ครูสวยมากมาเข้ามาก็แชร์เลยทันทีนะคะคุณสมคิดบอกมาเมื่อกี้ต้นไลฟ์ยังไม่ได้เข้าวิธีการก็พีคแล้วหลายคนเข้ามาฟังทันต้นไลฟ์นะคะหลายคนบอกโอ้โหครูรุ้งนั่นยังไม่ได้เข้าหัวข้อเลยยังสุดยอดขนาดนี้ถ้าเข้าหัวข้อจะขนาดไหนค่ะเข้าหัวข้อแล้วนะคะโอเคค่ะเริ่มค่ะข้อที่1 นะคะวิธีที่จะสั่งการบงการนะคะบัญชาการควบคุมความโชคดีในชีวิตนั่นก็คือเราต้องคิดนึกรู้สึกพูดว่าเราคือคนโชคดีคิดนึกรู้สึกพูดจดค่ะคิดนึกรู้สึกพูดค่ะสิ่งนี้เมื่อเราทำเป็นประจำมันจะกลายเป็นความเชื่อค่ะคิดนึกรู้สึกพูดค่ะคิดนึกรู้สึกพูดค่ะทำแบบนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของเราค่ะเท่านี้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีคุณสู้คนถ้าคิดว่าเราโชคร้ายสู้คนอื่นเขาไม่ได้เวลามีจับฉลากเวลามีชิงโชคเวลามีอะไรกูไม่ได้หรอกไปดีกว่าในชีวิตไม่มีดวงไม่มีดวงที่จะได้อะไรมาฟรีๆชาตินี้เหงื่อต้องออกชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ต้องแลกด้วยอะไรถึงจะได้อะไรมาไม่มีทางที่คนอย่างนี้จะได้อะไรฟุกๆโชคดีไม่มีทางจะจับฉลากเหรอจะชิงรางวัลเหรอโอ้ยเขาให้คูปองมาไม่เขียนไม่ต้องเขียนรู้เลยจับให้ตายก็ไม่ได้ชื่อกูอย่างนี้เป็นต้นนะคะไอซี่ช่วยจัดการกับ Facebook ให้ทีพี่มาร์ครักแม่มากนะคะอ่ะเข้าใจเรื่องค่ะทุกคนค่ะคิดนึกรู้สึกพูด4อย่างค่ะทำวนเวียนไปแบบนี้จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของมนุษย์ค่ะมนุษย์สามารถสั่งการบงการได้เก็ทหรือยังคะถ้าเราคิดนึกรู้สึกพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพูดกับใครพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นพูดไปเรื่อยๆพูดจนสิ่งนั้นกลายเป็นความเชื่อความเชื่อจะสร้างความจริงค่ะหลายคนบอกว่าคิดนึกรู้สึกพูดแม่ลุทำแบบนั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงด้วยอ่ะโหแบบปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ไม่ได้ปาฏิหาริย์ไม่ได้มหัศจรรย์ค่ะจำไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันถูกปลูกฝังกลายเป็นความเชื่อของคุณก็ความเชื่อของคุณนั่นแหละมันจะสร้างความจริงในโลกของคุณมนุษย์มีความเชื่อที่แตกต่างกันจึงเกิดความจริงในชีวิตเขาที่แตกต่างกันแล้ววันนี้มันจะเป็นยังไงคะถ้าคุณน่ะเชื่อว่าคุณน่ะเป็นคนที่โชคดีคิดนึกรู้สึกและพูดถึงเรื่องราวความโชคดีประดามีในชีวิตคุณทั้งที่ได้รับมาแล้วและทั้งที่ยังไม่ได้รับแต่ปรารถนาที่จะได้รับมันพูดวนเวียนนึกคิดรู้สึกนะคะนึกคิดรู้สึกพูดนะคะพ
พิมพ์มาเลยถูกต้องค่ะคุณศาสิมาคิดนึกรู้สึกพูดสิ่งนั้นจะกลายเป็นความเชื่อของคุณในที่สุดและความเชื่อจะกลายเป็นความจริงค่ะจดค่ะสมการวันนี้คุณต้องเลคเชอร์ค่ะครูลุงสอนแพงค่ะครูลุงสอนแพงครูลุงไลฟ์สั้นและไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่เข้มข้นจดได้จดเลคเชอร์ได้เลคเชอร์ค่ะเยี่ยมค่ะครูพานคิดนึกรู้สึกพูดจนกลายเป็นความเชื่อและความเชื่อจึงสร้างความจริงค่ะจดค่ะจดเลยจดเลยนะคะจดเลยจดเลยนะคะคุณอนันชัยฟาร์มไก่ชนสุรินทร์บอกคิดได้ถูกรางวัลที่1วันนี้แน่นอนครับคิดนะคะและครูจะบอกแบบนี้ค่ะท้ายที่สุดคุณต้องคิดแล้วก็หาหลักฐานความเชื่อนะคะอย่างที่ครูบอกอ่ะมันต้องเป็นวันที่คุณรู้สึกเชื่อในสิ่งนั้นจริงๆมันกลายเป็นความเชื่อใหม่ของคุณจริงๆนะคะครูเองก็ซื้อลอตเตอรี่ค่ะนะคะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ความเชื่อนะคะในเรื่องของการถูกลอตเตอรี่นะครูเชื่อว่าคนซื้อลอตเตอรี่เยอะแยะแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกลอตเตอรี่มันคือความเชื่อค่ะหรือแม้แต่การทำธุรกิจคุณเคยได้ยินคนพูดไหมฉันไม่เหมาะกับงานขายเหมาะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่จำไว้นะคะงานขายหรือการขายเป็นทักษะค่ะเป็นสกิลค่ะงานขายหรือการขายไม่ใช่พรสวรรค์ค่ะเป็นทักษะหรือว่าเป็นสกิลค่ะสกิลเซตหรือเป็นทักษะแปลว่าทุกคนสามารถฝึกฝนจนเก่งจนชำนาญด้านการขายได้คุณเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าคือไม่เหมาะกับงานขายเป็นคนที่ขายของไม่ได้เป็นคนที่ขายของแล้วแบบไม่มีคนซื้อเป็นความเชื่อของเขาการขายของได้งานขายไม่ใช่เป็นพรสวรรค์หรือไม่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าจับยัดใส่มือมนุษย์มาตอนเกิดไม่ใช่การขายงานขายทักษะการขายเป็นทักษะข่าวดีคือแปลว่าทุกคนสามารถฝึกฝนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายได้ไม่ได้พูดเก่งฉันเป็นคนไม่ได้พูดเก่งก็เป็นความเชื่อของเขาค่ะเพราะการพูดต่อหน้ากล้องพูดต่อหน้าสาธารณะพูดในที่ชุมชนการพูดคือทักษะค่ะไม่ใช่พรสวรรค์หรือไม่ใช่พระเจ้าจับยัดใส่มือมนุษย์บางคนค่ะแสดงว่าทักษะการขายทักษะการพูดคุณเก็ทยังคะไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เก่งการขายคุณไม่เก่งการพูดนั่นคือความเชื่อของคุณค่ะที่มันจะปิดกั้นคุณจากความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จค่ะสิ่งพวกนี้มันเป็นทักษะอย่าให้ใครโกหกคุณแต่มันก็ไม่สำคัญถ้าคุณโกหกตัวเองค่ะจำไว้นะคะคนขายดีคนขายเก่งคนขายเป็นเขาทำจนชำนาญเชี่ยวชาญกลายเป็นทักษะติดตัวเขาคนพูดเก่งเขาไม่ได้พูดเก่งมาตั้งแต่กำเนิดค่ะไม่ได้พูดเก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะวอร์เรนบัฟเฟตคนนึงแหละใครอีกอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดไม่เก่งเลยตอนเด็กนะคะใครอีกคนสำเร็จอ่ะหลายคนเลยอ่ะคนจีนอ่ะแจ็คหม่าไม่ได้พูดไม่เก่งอย่างเดียวนะครับพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งด้วยแจ็คหม่าตอนนี้พูดเก่งด้วยพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟแลบด้วยก็ของพวกนี้มันเป็นทักษะแต่มนุษย์โดนโกหกอ่ะตบมือดังๆค่ะการขายการพูดคือทักษะคุณพัฒมนนะคะคุณพัฒมนนะคะเป็นแบบ eyebrow trainer นะคะเขาเขียนเลยว่าตบมือดังๆค่ะการขายและการพูดคือทักษะค่ะโหนี่ยังสอนไม่ไปไหนเลยนี่แค่การเมตาฟอร์การยกตัวอย่างการอธิบายของครูรุ้งอ่ะครูว่าการอธิบายของครูรุ้งนะคะนี่สอนเรื่องการบงการความโชคดีคุณแม่งได้อะไรไปเยอะมากอ่ะโอ้โหแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยคุณนโมพรหมปัญญาบอกแพงมากสิ่งที่ครูรุ้งสอนในวันนี้บีบีสรยาบอกแชร์ไปอีกค่ะโอ้โหครูยุ้ยมณีนุชบอกว่าการขายคือทักษะทักษะก็คือแปลว่าเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้เป็นไงคะนี่แค่ครูรุ้งยกตัวอย่างในเรื่องของการบงการความโชคดีข้อแรกแต่คุณปลดล็อกไปถึงดาวพลูโตค่ะโอ้ว้าวสุดยอดมากฉันชำนาญการทุกเรื่องการขายการพูดการติดต่อสื่อสารกับผู้คนถูกต้องค่ะแพงค่ะนะคะสาธินีบอกแพงค่ะ
คุณปลดล็อกไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกคนปลดล็อกไหมนี่สอนเรื่องการบงการความโชคดีแต่กลับปลดล็อกคุณเฉยเลยหน้าตาเฉยกลางไลฟ์เลยนาทีที่20ปลดล็อกเลยเฮลโลภาษาเหมือนกันค่ะคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งก็ไม่ได้พูดเก่งหรือพูดเป็นมาตั้งแต่เกิดค่ะครูรุ้งเกิดมานะคะก็เกิดในประเทศไทยนะคะพ่อแม่เป็นคนไทยเลยนะคะแต่ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้เพราะการพูดภาษาอังกฤษคือทักษะค่ะทักษะแปลว่าฝึกฝนได้ค่ะโอ้การแต่งหน้าค่ะตอนเกิดมาตอนแรกครูรุ้งก็แต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่สวยค่ะแต่การแต่งหน้าคือหนึ่งในสกิลเซ็ตค่ะคือหนึ่งในทักษะที่ฝึกฝนได้จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะฮะแสดงว่าทุกเรื่องในชีวิตเราสามารถฝึกฝนได้เราสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เราสามารถเก่งธุรกิจได้เก่งการขายได้เก่งการพูดได้เก่งการพูดภาษาอังกฤษได้แต่งหน้าเก่งได้แต่งตัวเก่งได้ใช่ค่ะโอ้โหคุณเพนวดีบอกแพงจริงค่ะแม่เปิดมาเจอพอดีจริงลูกเพนวดีเศรษฐีพันล้านจริงค่ะครูแอนนี่บอกเพิ่งไลฟ์สดจบจ้าจักรวาลส่งแม่มาช่วยคนอีกหลายคนค่ะโค้ชโอบอกคุณดูสิคะใครบ้างที่ปลดล็อกครูจ๋าบอกว่าแพงในแพงมากแม่คืนนี้จ๋าโคตรโชคดีเป็นคืนที่พิเศษจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดใช่แล้วค่ะอีกทุกอย่างฝึกฝนได้มันคือทักษะเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าฉันโชคไม่ดีเผอิญไม่ใช่คนพูดเก่งเหมือนครูรุ้งป๊าดฉันโชคไม่ดีไม่ได้ขายเก่งเหมือนครูรุ้งฉันโชคไม่ดีไม่ได้เกิดมาแล้วได้ไปเรียนต่อเมืองนอกเหมือนครูรุ้งครูเรียนเมืองไทยนะคะจบปริญญาตรีมหิดลนะคะประเทศไทยเลยนะคะเป็นลูกพระบิดานะคะจบปริญญาโท MBA นะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะไม่ได้จบเมืองนอกนะคะโตแล้วถึงส่งตัวเองไปเรียนกับโทนี่โรบินส์โตแล้วถึงส่งตัวเองไปเรียน เรื่องราวต่างๆที่เมืองนอกนะคะภาษาอังกฤษฝึกเอานะคะเพราะมันคือทักษะปลดล็อกไหมคะปลดล็อกกันตั้งแต่วันนี้เลยไหมคะลีเวนนะคะลีเวนโฮบอกว่า love you so much ครูแม่รุ้งนะคะสวัสดีจ้ะลูกจากกัมพูชานะจ๊ะครูอิสรีค่ะฝึกจนชำนาญค่ะเกิดมาเหมือนกันคือร้องแวแวที่เหลืออยู่ที่ทักษะแล้วค่ะครูรุ้งพี่เล็กบอกเก่งมากค่ะหยุดได้แล้วใครที่ชอบอวยตัวเองแบบนั้นว่ากูไม่เก่งกูไม่ดีจบนะคะจบทุกปัญหาปลดล็อกไหมคะวันนี้ไม่ต้องสอนความโชคดีแล้วค่ะเพราะเรื่องที่คุณรู้ในข้อหนึ่งที่ครูรุ้งสอนนี่คือโคตรเป็นความโชคดีแล้วค่ะจริงไหมคะ You can learn everything นะคะนะคะสะสินการพูดนะคะ You can learn everything เห็นไหมคะเห็นไหมคะมาคุยกันเรื่องความโชคดีต่อค่ะ คิดนึกรู้สึกพูดจนกลายเป็นความเชื่อความเชื่อกลายเป็นความจริงจดสิคะนี่คือสมการค่ะที่รักหมอสสิบอกว่าจริงค่ะแม่รุ้งลูกฝึกฝนเองแม่จบแค่ป.7 แต่ส่งลูกเรียนจบสัตวแพทย์เกียรตินิยมค่ะคุณหมอสสิค่ะสุดยอดโอเคไหมจ๊ะจบค่ะน้ำฝนบอกหมายถึงว่าให้ครูรุ้งจบไลฟ์ได้แล้วใช่ไหมลูกให้ครูจบไลฟ์ได้ใช่ไหมคะน้ำฝนบอกว่าครูรุ้งคะทุกอย่างวันนี้สุดยอดมากครูสามารถจบไลฟ์ได้เลยใช่ไหมคะลูกน้ำฝนใช่ไหมคะบอกครูแบบนั้นหรือเปล่า ยังค่ะจดหรือยังเนี่ยครูกบช่วยเล็กช่วยแม่หน่อยเนี่ยแม่จะได้ปักหมุดคิดนึกรู้สึกพูดจนเป็นความเชื่อความเชื่อเท่ากับความจริงพิมพ์หน่อยใครก็ได้ฉันจะได้ปักหมุดนะคะเป็นการสรุปข้อหนึ่งนะคะจบไลฟ์ได้แล้วครับแม่แพงหนักมากแล้วขอบคุณครับเบนเทนนะครับเนี่ยจะรีบเร่งจบแล้วลูกนะคะเอา 1,578 คนแชร์ด้วยค่ะเหนือกว่าการแชร์คือเลคเชอร์ให้เพื่อนด้วยค่ะแชร์กันไปกี่ครั้งแล้วคะพวกคุณไลฟ์ดีขนาดนี้อยู่กัน 1,500 แชร์ไป 1,200
รีบจัดการตัวเองซะค่ะนะคะทุกคนค่ะรีบจัดการตัวเองซะค่ะอยู่ในไลฟ์1,500แชร์กันไป1,200เฉพาะครูรุ้งแชร์ส่วนตัว20แชร์แล้วค่ะนะคะ นอกจากคุณกินแรงเพื่อนและคุณกินแรงครูผู้สอนด้วยนะคะเพราะครูผู้สอนส่วนตัวแชร์ไป20ครั้งแล้วค่ะที่รักนะคะอ้าวจะไปต่อข้อ2แล้วโอเคครูแอนนี่จดให้แล้วนะคะปักหมุดเลยครูแอนนี่จดแล้วคิดนึกรู้สึกพูดจนเป็นความเชื่อและความเชื่อจะสร้างความจริงเพราะฉะนั้นคิดนึกรู้สึกพูดฉันคือคนโชคดีฉันคือคนโชคดีด้านธุรกิจฉันคือคนโชคดีด้านการเงินฉันคือคนที่โชคดีด้านการลงทุนฉันโชคดีมีกัลยาณมิตรที่ดีคอนเนคชั่นที่ดีไม่รู้เป็นอะไรสินะคิดจะทำสิ่งใดมีแต่คนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้มีแต่คนอยากจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่คนเสนอตัวมีแต่คนแสดงตัวคิดนึกรู้สึกพูดบ่อยๆว่าคุณโชคดีในเรื่องต่างๆในชีวิตคุณคุณเป็นที่รักของเจ้านายคุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานคุณเป็นที่รักของลูกน้องฉันช่างโชคดีเป็นที่รักของผู้คนในชีวิตฉันทั้งหมดทั้งสิ้นฉันคือคนที่โชคดีนี่ข้าวกลางวันฉันสั่งแม่ค้าว่าเอาข้าวผัดกะเพรากับราดไข่พะโล้อยู่ดีๆแม่ค้าบอกว่าเอ้าเหลือไข่อยู่2ใบจะขายหมดแล้วแถมไข่ให้เลยแล้วกันสั่งข้าวกะเพราราดสั่งไข่พะโล้ปกติได้แค่ฟองเดียวแม่ค้าบอกว่าเหลือ2ฟองสุดท้ายแถมให้เลยทำไมโชคดีเรื่องของกินแบบนี้เป็นคนมีลาบปากตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรสินะเป็นคนมีลาบปากโชคดีนะด้านการกินตลอดเลยนึกชอบรักอยากกินอะไรมีคนเอาสิ่งนั้นซื้อมาฝากเอามาฝากตลอดเวลาเอามาให้ประเคนให้ถึงโต๊ะถึงที่คิดนึกรู้สึกพูดคีย์นี้แพงมากคีย์นี้แพงมากและถ้าใครเข้ามาทำธุรกิจนะคะเขาจะบอกคุณว่าธุรกิจนี้แกขาลงของใครไม่รู้ของฉันขาขึ้น strong belief เข้าใจคำว่า strong belief ความเชื่อที่หนักแน่นเลยคิดนึกรู้สึกพูดจนกลายเป็นความเชื่อและเป็นความเชื่อที่หนักแน่นจนกลายมาเป็นความจริงสุดยอดพีคแพงสุดยอดสั่นสะเทือนกดแชร์ค่ะอ้าวแชร์ต่ออีกค่ะและจะไปข้อ2นะข้อ2ยิ่งพีคกว่าเดิมค่ะข้อ2ยิ่งพีคหนักกว่าเดิมค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะคุณลุงแชร์อีกค่ะวันนี้คุณลุงสอนดีมากนะคะแชร์อีกค่ะรออะไรคะคุณลุงข้อที่2ค่ะข้อที่2นี่สอนแล้วก็เอาไปสอนในคอร์สยังได้เลยนะเนี่ยฟังให้ดีนะพร้อมยังข้อที่2ข้อที่2แพงพีคดีมากพร้อมยังคะพร้อมจะไปต่อข้อที่2นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วกด88ค่ะไปข้อที่2ค่ะข้อที่2คุณจะนึกไม่ถึงค่ะกดแชร์ค่ะแล้วกด88ด้วยค่ะวันนี้จอดรถหน้าห้างตอนไปจิมไปถึงพนักงานมาโบกให้จอดตามนั้นเลยค่ะลงแล้วเดินเข้าห้างเลยค่ะโค้ชโอบอกโค้ชโอเขากำลังจะเก็บหลักฐานความโชคดีของเขาในวันนี้เพื่อที่จะคอนเฟิร์มตัวเขาเองว่าเขาคือคนที่โชคดีโอเคไหมคะอ่ะไปยังข้อต่อไปยังชุดคุรุงสวยมากนะคะคุณอ้อยบอกนะคะขอบคุณคุณอ้อยมากเลยอู้ๆตายจะไม่กดโดนคอมนะคะน่ารักไหมคะสวยไหมคะเออนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เลยทาปากสีชมพูนะคะผสมกับ Red Motivate นะคะเออก็เลยออกมาเป็นสีเดียวกับเสื้อพยายามจะผสมสีนะคะให้ได้นะคะอ่ะเอายังสกิลเซ็ตนะคะคุณสุพนุชบอกนะคะอ่ะพร้อมยังไปต่อแล้วนะแชร์ด้วยอ่ะข้อที่2ค่ะคุณรู้อะไรไหมคะมนุษย์ที่เขาสามารถสั่งงานสั่งการบงการบังคับบัญชาให้ความโชคดีประดามีต่างๆในชีวิตเนี่ยบังเกิดปรากฏเกิดขึ้นกับเขาวิธีทางลัดก็คือคิดนึกรู้สึกพูดและ
สร้างภาพความโชคดีไว้ล่วงหน้าฟังนะคะคนที่บงการความโชคดีคนเหล่านี้ได้สร้างภาพความโชคดีเอาไว้ล่วงหน้าส่วนคนโชคร้ายก็สร้างภาพและเรื่องราวของความโชคร้ายไว้ล่วงหน้าเช่นกันคุณคิดทบทวนฟังตามครูรุ้งให้ดีนะคะคนโชคดีสร้างภาพความโชคดีไว้ล่วงหน้าคนโชคร้ายก็สร้างภาพความโชคร้ายเอาไว้ล่วงหน้าเช่นกันแต่เขาจับสติตัวเองไม่ทันฟังครูให้ดีนะคะขับรถขึ้นทางด่วนคน2คนหรือคน100คนหรือคน1000คนคิดภาพไม่เหมือนกันบางคนรถติดตรงจ่ายเงินค่าทางด่วนเขาคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าซวยละดันออกจากบ้านสายนัดลูกค้าเอาไว้10โมงซวยละกูออกจากบ้าน9โมงครึ่งแค่กูขึ้นทางด่วนยังไม่ทันจะจ่ายเงินรถก็ติดแล้วคุณเห็นยังคะเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการสร้างภาพของความโชคร้ายเอาไว้ล่วงหน้าฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะคะอีกคนหนึ่งค่ะไปปุ๊บขึ้นทางด่วนปั๊บรถติดปุ๊บรถติดเลนเดียวกับไอ้คนแรกที่มันคิดถึงความโชคร้ายอะสมมุติไอ้คนที่2เป็นครูรุ้งครูรุ้งคิดเลยโอ้โหรถติดมันตั้งแต่ต้นทางตอนจ่ายค่าทางด่วนถ้าผ่านตอนจ่ายค่าทางด่วนไปได้ฉลุยเฉียวถนนโล่งว่างแน่นอนโชคดีอะเป็นคนโชคดีเรื่องถนนหนทางไม่รู้สินะในชีวิตใครจะบอกว่าไปไหนมาไหนรถติดไม่เคยเจอรถติดเลยอ่ะเดินทางไปไหนมาไหนทางด่วนทางราบทางยกระดับทางลัดในตอกซอกซอยไม่เคยเจอรถติดเลยอ่ะเกิดมาเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันปะเนี่ยไม่รู้สิไม่เคยเจอรถติดเลยทางโล่งสะดวกโยชินไม่รู้สินะเกิดเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันไหมจ๊ะคนที่ฟังอยู่เนี่ยเข้าใจครูรุ้งไหมและปรากฏว่าพอคิดต่อคิดวางภาพความโชคร้ายความโชคดีไว้ล่วงหน้าแหละไอ้คันที่มันคิดว่ามันโชคร้ายต่อให้ถนนโล่งเขาได้สั่งภาพความโชคร้ายเกิดไว้แล้วเขาจะคิดต่อเลยนะว่าโอ้โหกูจะไปคุยธุรกิจ10ล้านกูว่าร้านหนึ่งเขายังไม่เอาเลยเฮ้ยลูกค้าคนนี้แม่งสายไม่ได้เฮ้ยรถมึงอย่าติดได้ไหมเนี่ยนี่ลูกค้าคนสำคัญของกูเลยนะจะซื้อประกันเนี่ย10ล้านเนี่ยเฮ้ยเหงื่อเริ่มแตกแล้วเริ่มคิดภาพไปว่าไปถึงกูจะทำตัวเล็กๆรีบๆหรือกูจะแก้ตัวหรือกูจะโกหกว่าอะไรดีหรือกูจะรีบโทรศัพท์ไปโกหกเขาก่อนดีว่ากูท้องเสียจู๊ดๆหรือกูจะโทรไปแต่งเรื่องเขาว่าอะไรดีวะสวยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดภาพความโชคร้ายไว้ในหัวเขาไม่เคยคิดเรื่องเดียวเขาจะคิดเป็นฉากถัดมาว่าจะเกิดความสวยอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นเข้าใจที่ครูพูดมั้ยคะปิยธิดาเพิ่งเข้ามาใช่มั้ยจ๊ะรูปแชร์จ้ะอริสาจันทร์สว่างเป็นแฟนตัวยงของเพจแม่ด้วยเพิ่งเข้ามาใช่มั้ยลูกกดแชร์เลยที่รักนะคะครูกบทองพูนบอกแชร์อีกเหอะขอร้องแชร์อีกเหอะส่วนคนที่โชคดี
จะวางแผนความโชคดีไว้ตลอดครูรุ้งจะวางแผนความโชคดีไว้เลยถ้าพ้น3กิโลเมตรแรกได้หลังจากนั้นฉลุยแล้วไปถึงสร้างภาพต่อเลยว่าไปถึงที่จอดรถรปภ.จะต้องวิ่งเข้ามาชาร์จรถฉันแล้วก็จะต้องโบกหาที่จอดให้และที่จอดนั้นมันจะต้องชิดติดประตูเลยจอดปุ๊บเห็นภาพเสียบปั๊บวิ่งเข้าไปปุ๊บนึกภาพว่ากูเจอลูกค้าคุยทันแน่นอนสุดท้ายใครจะไปรู้คะลูกค้าอาจจะมาเลทก็ได้ลูกค้าอาจจะเลื่อนเวลาคุณซะเองก็ได้จำไว้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มันจะเกิดตามภาพที่คุณคิดไว้ล่วงหน้าคนโชคดีจะคิดเรื่องราวดีๆเรื่องราวความโชคดีไว้ข้างหน้ายกตัวอย่างครูรุ้งนะคะถ้าเราติดตามครูรุ้งมานานเราจะจำได้ว่าครูรุ้งเคยไปเที่ยวประเทศอังกฤษเมื่อ2ปีที่แล้วครูเนี่ยซื้อตั๋ว business class ไปแต่ครูส่งแรงปรารถนาไปขับเคลื่อนจักรวาลครูต้องการเปลี่ยนตั๋วเป็น first class และดันคิดสนุกสนุกว่าอยากจะนั่งอัปเกรดฟรีซะด้วยพี่โรจน์บอกว่าเป็นไปไม่ได้น้องเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอัปเกรดน้องจาก Business Class เป็น First Class แล้วฟรีเป็นไปไม่ได้และน้องเพิ่งมาอยากตอนที่น้องมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยนะแต่คุณจำได้ใช่ไหมคะไลฟ์นั้นคุณลุงไลฟ์สดๆเลยกดแรงดึงดูดมีจริงคิดนึกรู้สึกพูดจนกลายเป็นความเชื่อเป็นแรงสั่นสะเทือนที่แบบเข้มข้นสุดท้ายครูรุ้งได้อัปเกรดนะคะครูรุ้งขึ้น Etihad สายการบิน Etihad ครูรุ้งขึ้น First Class ได้อัปเกรดฟรีนะคะครูรุ้งเดินทางไปเที่ยวประเทศกรีซซานโตรินีครูรุ้งคิดอีกเหมือนกันค่ะว่าครูรุ้งจองห้องพักไทม์เนี้ยไปแต่มันเป็นวันเกิดครูรุ้งครูรุ้งไปฉลองวันเกิดนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วที่ประเทศกรีซซานโตรินีครูรุ้งจองห้องสมมติห้องมีทั้งหมด4ไทป์ A B C D ครูรุ้งจองไทป์ B ไปซึ่งก็ราคาสูงแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรีสอร์ทนะคะที่เห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะเอารูปมาให้เราดูมาสัจจันมากไลฟ์นั้นครูก็ไลฟ์ค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วไม่ใช่6ปี5ปีที่แล้วเพราะตอนนั้นครูรุ้งทำเพจแล้วเป็นครูรุ้งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทครูรุ้งไลฟ์โชว์ด้วยค่ะครูรุ้งซื้อห้องไทป์ B แต่ทางโรงแรมที่ซานโตรินีประเทศกรีซอัปเกรดให้ครูเป็นไทป์ A เป็นห้องที่แพงที่สุดที่มีพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่หน้าห้องพักซึ่งสระว่ายน้ำส่วนตัวติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดกับคาบสมุทรจำไม่ได้แล้ววิวสวยมากเดี๋ยวจะเอารูปมาให้คุณดูคุณนพมาศเพิ่งเข้ามานะคะแชร์เลยค่ะการ์ตูนบอกการ์ตูนอยู่ในไลฟ์นั้นค่ะการ์ตูนเนี่ยเขาดูครูรุ้งมั้งแต่ครูรุ้งเป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตครูรุ้งที่ครูรุ้งใช้กดแรงดึงดูดแล้วมันสำเร็จครูรุ้งไลฟ์โชว์ทุกไลฟ์นะคะไม่มีมโนนะคะคือมีผลลัพธ์นะคะไม่ได้ฝันเฟื่องแต่เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงเสมอนะคะโอเคไหมคะปรากฏว่าเขาอัปเกรดให้ครูรุ้งอยู่ในห้องพักที่แพงที่สุดดีที่สุดหรูที่สุดรู้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะไม่ค่อยโอเคก่อนในตอนแรกคุณเชื่อไหมคุณมีเวลาให้ครูต่อไหมเนี่ยครูไลฟ์ไป39นาทีแล้วครูกะจะไลฟ์เร็วอ่ะคุณอยากฟังความจริงไหมคุณมีเวลาให้ครูเล่าต่อไหมเอาไหมคุณจะได้ดึงดูดเก็บข้อมูล
ติดตั้งโปรแกรมความโชคดีเข้าไปในชีวิตคุณน่ะเอาไหมเอาไหมคะมีเวลาให้คุณลุงสาธยายให้ละเอียดไหมคะเอาไหมคะนัทชันบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ผลลัพธ์คาตาเสมอทุกสิ่งที่แม่ครูพูดนะคะนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่เราติดตามกันมานานติดตามไลฟ์ของแม่ตลอดแล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงคุณมีเวลาไหมคะมีไหมคะครูจะบอกนะคะว่าในตอนแรกที่มันเกิดขึ้นมันดูเหมือนจะไม่ดีค่ะเพราะไม่ว่าทริปประเทศอังกฤษที่ครูได้อัปเกรดเป็นเฟิร์สคลาสก็ดีหรือทริปที่ครูไปประเทศกรีซซานโตรินีแล้วอัปเกรดเป็นราคาห้องที่แพงที่สุดก็ดีทุกอย่างเริ่มต้นจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีก่อนทุกครั้งเอาไหมคะเอาไหมคะเอานะคะเอาแชร์ค่ะครูก็จะแชร์ค่ะครูไม่ได้พูดแล้วไม่ทำนะคะครูพูดแล้วครูทำด้วยค่ะครูแชร์ก่อนเป็นคนแรกเสมอนะคะแชร์ค่ะพวกคุณนี่โชคดีมากนะคะทำไมพวกคุณชีวิตพวกคุณเป็นคนโชคดีและเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้คะทำไมพวกคุณถึงโชคดีแบบนี้คะเนี่ยเก็บข้อมูลความโชคดีคุณโชคดีและเอ็กซ์คลูซีฟมากๆคุณเป็นนักเรียนเอ็กซ์คลูซีฟของครูรุ้งนะคะเป็นนักเรียนระดับเอ็กซ์คลูซีฟระดับ VVIP ของครูรุ้งนะคะแชร์ค่ะนะคะครูจ๋าบอกเรียนกดแดงดูดกับแม่ค่ะแชร์ค่ะพรสวรรค์จากสปป.ลาวนะคะโมนาบอกแชร์นะคะจริงแม่บอสโคตรโชคดีเลยนะคะบอสมาวินบอกคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่โชคดีมากจริงๆแล้วก็สะสมความโชคดีเก่งมากที่สุดค่ะแม่นะคะเอาแชร์ค่ะแชร์หัวเราะอ้าปากกว้างเลยใครเนี่ยนะคะอ้าวแชร์เห็นภาพสถานการณ์มาหลอกมาทดสอบใจเราแชร์อีกค่ะแพงสุดลูกโชคดีที่สุดค่ะจริงเป๊กลูกโชคดีจริงๆนะคะแล้วคนที่อยู่ตรงนี้เป็นนักเรียนเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเล่าต่อเลยแล้วกันคุณรู้ไหมคะครูรุ้งอัปเกรดขึ้นเป็นเฟิร์สคลาสแบบฟรีได้คุณรู้ไหมคะคุณไปค้นไลฟ์นั้นเลยเดี๋ยวครูรุ้งจะตัดต่อไลฟ์นั้นไหมคุณดูก็ได้หรือแชร์มาให้คุณดูอีกครั้งก็ได้คุณรู้ไหมครูรุ้งไปถึงแอร์พอร์ตนั่งสายการบินอีทีฮัทเช็คอินล่วงหน้าผ่านระบบมาแล้วเช็คอินผ่านระบบเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตแต่พอครูไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์ครูซื้อ business class ไปถึงเขาบอกว่าที่นั่ง business class เต็มแล้วสายการบินอีทีฮัทนะคะเขาจะชดใช้ให้ครูด้วยการให้ที่นั่งอีโค4ที่นั่งเพื่อที่ครูจะได้เหยียดขาได้ครูบอกมันไม่เหมือนกันฉันซื้อบิสเนสคลาสมามันเป็นนอนราบเหยียดขาไม่ใช่เป็นที่นั่ง4ที่นั่งไม่ใช่อย่าทำแบบนั้นฉันไม่รับเงื่อนไขนี้แล้วเป็นไปได้ยังไงฉันเช็คอินมาจากที่บ้านเช็คอินผ่านออนไลน์และเธอเป็นสายการบิน Etihad International Airlines เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครูพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะคะเวลาพูดเรื่องแบบนี้กับฝรั่งนะคะไม่ต้องผ่านหัวสมองไม่ต้องแปลไม่ต้องคิดคำเลยนะคะฝรั่งอึ้งเลยนะคะ บางคนบอกว่าเมาแล้วจะพูดภาษาอังกฤษเก่งครูรุ้งไม่ต้องค่ะคือถ้ามีเรื่องอะไรให้แบบว่าต้องเคลียร์กับฝรั่งเนี่ยนะคะไม่รู้ดิกชันนารีกี่เล่มนะคะไม่ต้องเปิดไม่ต้องใช้ Google Translate นะคะไม่ต้องเลยนะคะภาษาอังกฤษแม่งออกมาเองรัวมาก คุณเข้าใจใช่ไหมคะครูบอกกับฝรั่งนะคะที่เคาน์เตอร์ว่า no 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 ไม่และฉันจะไม่ยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่คนอย่างฉันควรจะได้รับจำไว้นะคะคุณต้องมี mindset แบบที่ว่าคุณจะไม่ยอมรับเงื่อนไขอะไรก็ตามที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณควรจะได้รับได้มีและได้เป็นค่ะถ้าคุณรับอะไรมั่วๆรับอะไรชุยๆรับของเหลือเศษเดนอะไรก็ได้โลกจะเหวี่ยงของประเภทนั้นคนประเภทนั้นงานประเภทนั้นส่งมาให้คุณค่ะ
จำไว้นะคะคุณต้องบอกตัวคุณเองเสมอคุณจะไม่ยอมรับกับเงื่อนไขอะไรที่ต่ำกว่าสิทธิประโยชน์หรือมาตรฐานที่คุณควรจะได้รับได้มีได้เป็นค่ะครูจ่าย business class ครูไม่ได้จ่ายซื้อเก้าอี้ economy class 4ที่นั่งไม่มีทางที่ครูรุ่งจะยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ครูควรจะได้รับค่ะจำไว้นะคะนี่ครูสอนคุณแบบสอนแบบสอนในซ้อนเลยนะเนี่ยคุณคิดดูนะคะโค้ชโอบอกรับทราบค่ะแม่จริงคุณสุการบอกเก็ตค่ะครูอลิงจากสปป.ลาวบอกฉันไม่ยอมรับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานจำไว้นะคะไม่อย่างนั้นโลกจะส่งอะไรที่เป็นเศษเศษกระดูกเศษเงินเศษคนเศษความรักคุณเข้าใจไหมเพราะคุณเทรนตัวเองให้รับอะไรก็ได้และต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะได้รับเข้าใจครูยังโอ้โหนี่ครูสอนแพงนะถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ดีไปต่อค่ะดังนั้นนะคะครูจึง speak English แบบ fluently มากคล่องแคล่วมากสุดท้ายค่ะครูบอกว่าครูขอคุยกับ manager และครูจะทำเรื่องร้องเรียนนะคะกับทางสายการบินเพราะครูซื้อ business class ค่ะคุณรู้ไหมคะใช้เวลาตกลงปลงใจกันอยู่ประมาณ20นาทีครูบอกเขาว่าไม่อย่างนั้นสายการบิน Etihad ต้องไปวิ่งหาตั๋ว Business Class ของสายการบินอื่นให้ฉันเธอต้องใช้ Connection ของ Airlines ของเธอของสายการบินเธอไปติดต่อและฉันจะไม่วิ่งไปเคาน์เตอร์ต่างๆเพื่อไปหาซื้อตั๋วใหม่แล้วรอ Redeem หรือรอแบบว่าเธอค่อยชดเชยให้ฉันใช้สิทธิของฉันการจ่ายเงินของฉันอย่างถูกต้องครูบอกเขาแบบนี้เลยนะคะพูดภาษาอังกฤษไฟแลบเลยนะคะเรื่องแบบนี้นี่เก่งนะคะคุยภาษาอังกฤษไฟแลบนะคะสุดท้ายคุณรู้ไหมคะสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์นะคะสายการบินอะไรก็ตามแต่ไม่มีค่ะที่เป็น business class ไม่ว่างสักสายการบินค่ะคุณรู้ไหมคะสุดท้ายผู้จัดการสายการบิน Etihad เขาบอกครูว่าเขาจะขอโทษทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยการอัปเกรดครูให้เป็น First Class และมีข้อแม้อย่างหนึ่งมันไม่ได้ First Class ตอนนั้นเลยอะเด้เพราะไฟนั้นมันเต็มจริงๆ Business Class เต็ม First Class เต็มทำไมเขาถึงอัปเกรดให้ครูเป็น First Class แต่มีข้อแม้คือครูต้องบินพรุ่งนี้ไฟพรุ่งนี้ไฟถัดไปไม่ใช่ตอนนี้แต่เสนอว่าอัปเกรดเป็น First Class และoffer ครูอีกนะคะว่าคืนนี้เขาจะให้ที่พักเป็นห้องexclusive คืนนี้นอนโรงแรมแอร์พอร์ตฟรี1คืนเป็นห้องสวีทพร้อมกับอาหารค่ำมื้อเนี้ยที่ครูต้องเสียเวลาพีคไหมคะพี่พิมพ์จำได้ค่ะพี่พิมพ์ดูไลฟ์นี้พี่พิมพ์อยู่ในไลฟ์ด้วยอ๋อใช่พี่พิมพ์อยู่กับครูพี่พิมพ์อยู่กับครูในไลฟ์นั้นด้วยคุณนัทบอกสุดยอดครับครูกลับมาครูก็เขียนอีเมลนะคะไปบอกเขาว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทางสายการบินให้ช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะแล้วก็ครูก็เขียนไปบอกเขาว่าเขาเขียนไปคอมเมนต์เลยแหละว่าเขาต้องปรับปรุงการบริการนี้นะคะและครูก็เขียนไปขอบคุณเขาด้วยที่เขาคอมเพนเซตหรือว่าชดเชยสิคือเขียนไปคอมเพลนแล้วก็เขียนไปขอบคุณด้วยนะคะในส่วนที่แอร์ไลน์หรือสายการบินต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงแต่ในส่วนที่เขาออฟเฟอร์ให้ครูครูก็ขอบคุณเขาจำได้ครับแม่ใส่หมวกกระต่ายนะคะถูกต้องนะคะทุกคนจำได้
คุณเก็ตยังคะอยากดูไลฟ์นั้นค่ะแม่โอเควรพรอยากดูไลฟ์นั้นเดี๋ยวครูจะไปคุยเพราะมันนานมากที่รักมัน4ปี5ปีแล้วได้ค่ะได้เดี๋ยวครูจะไลฟ์นั้นมาให้หนูดูสัญญาภายในวันพรุ่งนี้เลยละกันนะคะโอเคไหมหนูอยากหาหลักฐานความเชื่อใช่ไหมแล้วครูก็ได้บิน first class ของ Etihad ในตอนแรกดูเหมือนเหตุการณ์จะแย่ไหมโค้ชโอบอกลูกจะขุดคืนนี้เลยแม่รุ้งนะคะพีคมากค่ะครูครั้งแรกที่ได้ฟังครูแล้วทำให้หนูคิดบวกกับชีวิตมากขึ้นคุณการนะคะคุณการจิภาการนะคะที่นั่งหรูมากนะคะพี่พิมพ์บอกจำได้เพราะคุณไลฟ์เลยไลฟ์ด้วยความสะใจไลฟ์ด้วยความสะใจว่าปากอะพูดไปว่าอยากนั่ง first class free แล้วก็ลืมไปแล้วแล้วจักรวาลก็ส่งสถานการณ์แบบนี้มาให้นะคะสวยสารบอกว่าดูวันพรุ่งนี้เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะจัดการให้คุณนะคะอย่างที่คุณต้องการเลยเพราะคุณคือคนที่โชคดีค่ะทั้ง 1,700 คนนี้คุณคือคนที่โชคดีค่ะสร้างภาพความโชคดีไว้ล่วงหน้าแต่ตอนแรกเหตุการณ์มันจะมาทดสอบคุณหรือดูเหมือนจะไม่ดีเพราะคุณดันไปเปลี่ยนคิวของธรรมชาติคุณไปเปลี่ยนบทละครน่ะอยู่ดีๆคุณจะเอาแล้วคุณก็คิดบทละครบทใหม่โลกใบนี้มันมีระบบหรือซิสเต็มของโลกใบนี้ที่มันจะต้องรันที่มันจะต้องเกิดเรื่องราวต่างๆ1 2 3 4เป็นคิวที่เขาจัดไว้แต่คุณดันไปเปลี่ยนคิวคุณดันไปเปลี่ยนบทละครชีวิตคุณไปเปลี่ยนคิวมันดังนั้นสถานการณ์มันจึงต้องถูกยืดหยุ่นผ่อนปรนและเปลี่ยนแปลงเพนวดีบอกขนลุกค่ะครูลุงครูไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะคิดย้อนกลับไปในชีวิตเราดิเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างที่มันดูเหมือนจะไม่ดีแต่สุดท้ายมันดีทุกครั้งและมันมักจะเป็นสิ่งที่ลึกๆแล้วเราต้องการเสียด้วยซ้ำว้าวคุณแซมบาสบอกจากเขมรครับชอบมากได้ความรู้เยอะเลยสวัสดีคุณแซมบาสจากเขมรนะคะครูจะไปทำสัมมนาที่กัมพูชานะคะวันที่10เดือน10นะคะตอนนี้คอนเฟิร์มมาแล้วว่า 1,000 ที่นั่ง 1,000 กว่าคนแล้วนะคะ10เดือน10ครุ้งบินไปทำสัมมนาที่ประเทศกัมพูชานะคะพันกว่าคนและตอนนี้นะคะที่เป็นที่นั่งนะคะที่คอนเฟิร์มครูมาแล้วนะคะ10เดือน10เจอกันนะจ๊ะกัมพูชาโค้ชแชมเปี้ยนนะคะบอกว่าไม่ได้ฟังหลายวันคิดถึงแม่ครูรุ้งค่ะโอ้ยเล่าเหนื่อยละเอาอีกเรื่องนึงซานโตรินีเอาอีกเรื่องนึงไหมคะครูกบซานโตรินีประเทศกรีซค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขุดรูปมาให้คุณดูด้วยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นคะดิฉันไปถึงค่ะจองห้องไทป์ B เอาไว้ค่ะไปถึงห้องที่ดิฉันจองไว้มีฝรั่งเข้าไปพักค่ะดิฉันบอกดิฉันจองห้องนี้มีหลักฐานการจ่ายเงินเป็นอีเมลเลตเตอร์อีเมลเลตเตอร์คือจองทุกอย่างผ่านอีเมลโอนเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็ปริ้นอีเมลนั้นออกมาไปยื่นที่ที่พักที่ซานโตรินีประเทศกรีซค่ะเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันไปถึงบอกว่าห้องนั้นมีคนเข้าไปพักแล้วฝรั่งดิฉันบอกว่านี่คือวันเกิดของดิฉันเอาครูเอารูปให้ดูแล้วกันมันเป็นรูปที่ครูใส่ไว้ใน Instagram ครูนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูเอาไหมคะเอาไหมคะอยากรู้ไหมคะดิฉันต้องไปแบบว่าไฟกับฝรั่งอีกแล้วครูลุงต้องไปไฟกับฝรั่งอีกแล้ว ครูลุงนี่เป็นอะไรนะคะภาษาอังกฤษจะเก่งมากตอนที่ไฟกับฝรั่งนะคะอันนี้บอกเลยบางคนบอกหนูเมาแล้วหนูจะพูดภาษาอังกฤษเก่งส่วนแม่เวลาที่ไฟกับฝรั่งนี่แม่จะพูดภาษาอังกฤษเก่งอัตโนมัติไม่ต้องคิดคำศัพท์ไม่ต้องใช้หัวสมองนะคะมันออกมาจากกระดูกเขาเรียกว่าไขสันหลังนะคะ มันออกมาเลยเอานะคะนับตังบอกอ่ะครูจะเปิดให้ดูนี่คือ Instagram ของครูรุ้งนะคะนี่เป็น Instagram ส่วนตัวของครูรุ้งนะคะ
ไม่ค่อยได้แบบว่าเล่นเท่าไหร่แต่ก็จะกลับไปเล่นแล้วล่ะนะคะอ่ะ Instagram ส่วนตัวของครูครูก็ลงรูปที่เที่ยวเมืองนอกบ้างลงบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะครูจะเปิดให้คุณดูซานโตรินีประเทศกรีซค่ะห้องพักใครเล่น Instagram บ้างไปติดตามกันแต่นี้มันเป็น Instagram ส่วนตัวนะครูไม่ได้ค่อยลงอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์นะคะที่แบบเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะถ้าเป็น Instagram ของครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตจะอีก Instagram นึงนะคะใครเล่น Instagram ก็ไปจ้าเอกันได้นี่คุณดูสิคะนี่ค่ะที่พักค่ะคุณดูค่ะสวยมากประเทศกรีซนะคะซานโตรินีคุณดูค่ะนี่คือที่พักค่ะชื่อว่า Skyfall Suites นะคะเป็น private มากนี่นะคะนี่ครูรุ้งนี่ใส่หมวกแมวด้วยนะคะเออนี่สระว่ายน้ำนะคะเป็นพูลวิลล่าอยู่หน้าห้องนะคะคุณดูสิคะนี่คือสระว่ายน้ำหน้าห้องนอนของครูรุ้งและเนี่ยมองลงไปจะเห็นแบบนี้เลยนี่คือที่หน้าห้องนอนครูรุ้งค่ะและนี่คือห้องที่แพงที่สุดในโรงแรมซึ่งครูรุ้งไปไฟกับฝรั่งมา Skyfall Luxury Suites นะคะเออคุณไปดูที่เว็บไซต์ได้เนี่ยวิวเป็นแบบนี้เลยอ่ะคุณเนี่ยนี่คือสระว่ายน้ำหน้าห้องนอนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอ่ะคุณดูโอ้ยนะคะตอนที่ดิฉันไปถึงค่ะห้องที่ดิฉันจองฝรั่งไปอยู่เช็คอินแม่บอกฝรั่งจะไปเช็คอินห้องนั้นได้ไงห้องไทม์นั้นรูมนั้นฉันจองมาจากประเทศไทยแล้วและฉันยังรีเควสต์ด้วยว่าเป็นเบิร์ธเดย์แอนนิเวอร์ซารีของฉันคือเวลาไปพักที่โรงแรมเมืองนอกเนี่ยถ้ายิ่งเป็นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันอะไรก็ได้อะให้เขาจะให้เราเขียนโน้ตไปเลยแล้วเขาจะเตรียมเค้กเตรียมอะไรทางที่พักที่ต่างประเทศเขาจะเตรียมไว้เซอร์ไพรส์เราอยู่แล้วเตรียมอะไรพิเศษไว้ให้เราอยู่แล้วแม่ก็ไปไฟกับฝรั่งนะคะบอกว่าอยู่ไม่มีสิทธิ์จะพูดแบบนี้กับฉันและฉันไม่ได้ไปคือไม่มีตัวเลือกอื่นฉันเลือกอยู่แล้วอะและนี่มันวันเกิดของฉันวันพิเศษของฉันฉันต้องได้ห้องนี้คุณคิดดูนะคะ คุณคิดดูนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าเรื่องราวจะจบลงได้ครูบอกแล้วนะคะเราจะไม่รับเงื่อนไขที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รับเราจะเป็นประเภทไม่ใช่ยอมจำนนเราจ่ายเงินแล้วเราทำทุกอย่างแล้วหน้าที่จักรวาลจัดการครูก็ไลฟ์อีกไลฟ์นั้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมคะสุดท้ายครูก็ขอคุยกับเมนเจอร์เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะหน้าที่ครูบอกครูโยนเลยว่าเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะต้องหาทางออกให้กับดิฉันจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายไปตกลงกันอีท่าไหนไม่รู้ฝรั่งหัวทองนะคะ20นาทีผ่านไปเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นวันเกิดของคุณและทางโรงแรมเราก็ได้ผิดพลาดจริงๆดังนั้นข้อเสนอนี้คุณจะต้องพอใจสุดๆเราจะขอโทษคุณแล้วก็ร่วมฉลองวันเกิดกับคุณเพื่อให้คุณได้จดจำว่าวันเกิดครั้งหนึ่งคุณมาฉลองวันเกิดคุณที่นี่เราจะอัปเกรดห้องของคุณเป็นห้องที่ดีที่สุดแพงที่สุดของที่นี่ให้กับคุณจบไหมคะตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเราไปเปลี่ยนแผนการบางอย่างเข้าใจไหมคะ
เพราะเราเนี่ยคิดภาพความโชคดีอะไรบางอย่างไว้ล่วงหน้าครูเนี่ยนะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนะคะครูชอบแบบรู้ว่าอะไรพวกนี้มันสามารถอัปเกรดได้มันสามารถแบบว่ามีพิเศษได้งานบริการนะลูกงานเซอร์วิสงานบริการอย่างเวลาครูไปจัดสัมมนาของแบรนด์ลิเชสนะคะที่โรงแรมไหนก็ตามครูก็จะขอออฟเฟอร์คือขออะไรที่พิเศษแล้วครูก็ได้ทุกครั้งเข้าใจยังคุณสุพนุชโอ๊ตบอกว่า you make me crazy มันคือเรื่องจริงและไอ้อยากดูว่าครูนั่งสายการบินเฟิร์สอยากดูว่าครูนั่งเฟิร์สคลาสจริงไหมคะเอาไหมคะเดี๋ยวครูเปิดใน Instagram ครูให้ดูอีกค่ะตอนนั้นไปเที่ยวอังกฤษนะคะอันนั้นจบประเทศกรีซไปประเทศหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะไปลุยกันต่อที่ประเทศอังกฤษอยากดูไหมคะนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะหลายสิ่งเหลือเกินนะคะเอาไหมคะจะดูไหมคะจะเอาให้ดูหลักฐานมันมีตัวเป็นๆอยู่แล้วเอาไหมคะคุณมีเวลาไหมคะคุณมีเวลาให้แม่ไหมคะถ้าคุณมีแม่ก็จะเอาให้คุณดูนะคะถ้าคุณไม่มีก็คุณก็ไปหาสืบดูกันเอาเองมีไหมคะคุณมีเวลาให้แม่ไหมคะมีนะคะลูกกบบอกมีนะคะมีคนกด follow Instagram เราเลยนะคะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนั่ง first เนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะอยากดูไหมคะมีให้แม่ทั้งคืนเลยลูกดิวบอกนะคะออกไปก่อนออกไปก่อนเจอแล้วอ่ะพร้อมดูไหมคะนี่ค่ะ first class อัปเกรดเป็น first class ฟรีค่ะเป็นห้องแบบนี้นะคะบนเครื่องบินค่ะ first class เขามาปูที่นอนแบบนี้ให้เป็นห้องเลยนะคะ first class เนี่ยตอนนั้นเป็น Airbus A380 ด้วยโอ้โหนะคะอ้าวดูดไปด้วยมีการ์ดสวีดีมส่งให้ด้วยนะคะFirst Class นี้ท่านได้แต่ใดมากดแรงดึงดูดค่ะคือการสร้างภาพความโชคดีไว้ล่วงหน้าค่ะพอแล้วค่ะมันชักจะนานเกินไปแล้วจบไหมคะคุณต้องรู้นะว่าความโชคดีมันพร้อมจะเกิดกับใครก็ได้ที่คิดนึกรู้สึกพูดและสร้างภาพความโชคดีไว้ในหัวล่วงหน้าเสมอมันจะไปแจ็คพอตที่ใครก็ได้ค่ะความโชคดีเนี่ยอะไรลูกใช่เนี่ยลูกเสียวัตรบอกโหแม่เพิ่งเห็นใน IG นี่มันนอนได้ขนาดนี้ใช่ลูกคุณจำไว้นะคะความโชคดีเนี่ยมันพร้อมจะไปแจ็คพอตกับคนคิดนึกรู้สึกพูดแล้วก็สร้างภาพความโชคดีเอาไว้ล่วงหน้าเสมอคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีความรู้สึกว่าทำบุญคนทำบุญคุณคนไม่ขึ้นทำคุณคนไม่ขึ้นแบบว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไอ้เรื่องพวกนี้นะต้องออกไปจากสาระบบปัญญาของคุณเลยนะความโชคดีในโลกนี้มีเยอะมากเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะให้มันมาแจ็คพอตที่คุณหรือเปล่าสิ่งที่ครูสอนมัน based on true story นะคะแปลว่ามาจากหลักฐานความจริงในชีวิตครูหมดนะคะคุณเลือกเอาแล้วกันนะคะความโชคดีหลายๆอย่างในโลกใบนี้ยังมีอีกเยอะค่ะที่คุณไม่รู้และความโชคดีหลายๆอย่างมันฟรีด้วยค่ะของบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อแลกมันมาด้วยซ้ำค่ะ
าใจยังคะครูเป็นหลักฐานตัวเป็นๆให้คุณทุกคนค่ะแต่หลายคนมักจะสร้างภาพความโชคร้ายคุณคิดถึงอนาคตล่วงหน้าไว้แต่ความโชคร้ายคุณก็จะได้แบบนั้นค่ะเพราะคุณคิดซ้ำๆมันจะกลายเป็นความเชื่อค่ะและความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงค่ะนับตังบอกแชร์ไป10กลุ่มนะคะ Thank you so much นะคะยินดีมากเลยนะคะคุณโอ๊ตนะคะตื่นรู้มากข้อสุดท้ายข้อที่3ครูจะไปแล้วนะเบบีนะคะครูจะไปแล้วที่รักของครูทุกคนนะคะครูหมอขวัญครูหมอรวยบอกว่าลูกคู่ควรกับความโชคดีที่พรีเมียมที่สุดโค้ชโอบอกลูกจ้องตาแม่ตลอดเวลาที่แม่พูดทุกไลฟ์ทุกคลิปและขอบคุณนะคะเออนะคะเอาละค่ะไปต่อข้อสุดท้ายเราจะจากกันในค่ำคืนนี้นะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่ในวันถัดไปข้อสุดท้ายก็คือคุณต้องรู้นะคะความโชคดีจะมาจากผู้คนความโชคดีจะมาซ้อนกับโอกาสความโชคดีจะมาในเหตุการณ์ต่างๆแต่มนุษย์เลือกที่จะเอาความเชื่อด้านไหนมองมันฟังให้ดีนะคะครูเพิ่งสอนลูกศิษย์ครูไปว่าโอกาสของคนทุกคนมีเท่ากันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้โอกาสให้คุ้มค่าได้เท่ากันความโชคดีจะมาในโอกาสจะซ่อนอยู่ในสถานการณ์จะซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ความโชคดีจะมากับผู้คนและไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องบ้าๆบอๆบ้องๆบวมๆอะไรเกิดขึ้นในท้ายที่สุดคำตอบสุดท้ายคือคุณคือคนที่โชคดีบางสถานการณ์มาเพื่อให้คุณเดียวกับสถานการณ์นั้นและขอให้คุณรู้อำนาจวิเศษในตัวคุณเหมือนที่ครูรู้ว่าครูมีอำนาจในการ negotiate หรือว่าต่อรองค่ะครูมีสิทธิ์ที่จะบงการสั่งให้เกิดความโชคดีในชีวิตครูค่ะหลายคนเจอเหตุการณ์แบบครูอาจจะไม่ได้เลือกทำแบบครูก็ได้นะคะครูเจอคนมากมายที่ยอมจำนนกับระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าที่เขาควรจะได้รับเขายอมอ่อนข้อให้กับตัวเองเขายอมอ่อนข้อให้กับความโชคดีและเขาชอบพูดว่าไม่ต้องไปแข่งบุญแข่งวาสนาหรอกเขายอมจำนนค่ะจำไว้นะคะครูเพิ่งสอนลูกๆครูไปว่าโอกาสหนึ่งโอกาสที่วิ่งมาหาคุณจะมีโอกาสอีกหลายๆโอกาสซ้อนกันอยู่ในโอกาสนั้นคนสำเร็จจะใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าจะมองเห็นความโชคดีที่ซ่อนอยู่ในทุกมิติคนสำเร็จเก่งเรื่องการมองโอกาสและใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าเขาเห็นความโชคดีนั่นแหละค่ะความโชคดีจะมาพร้อมกับผู้คนค่ะความโชคดีจะมาพร้อมกับสถานการณ์และในท้ายที่สุดคุณต้องเป็นคนบงการค่ะบัญชาการค่ะทำให้มันเกิดกับคุณค่ะอย่างที่ครูทำค่ะครูบอกแล้วนะคะความโชคดีมันพร้อมจะไปแจ็คพอตกับพวกคุณได้เหมือนที่มันแจ็คพอตกับครูนั่นแหละค่ะเรามีโอกาสเท่าๆกันเพียงแต่ใครที่จะเลือกใช้โอกาสได้คุ้มค่ามากกว่ากันค่ะเจนโน45บอกแม่สอนแพงมากวันนั้นโอกาสสอนโอกาสใช่ค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่านคอมเมนต์ของครูสุการนะคะคุณเพ็ญวดีคุณจอยนะคะลูกแนนรัชดานะคะโค้ชโอค่ะมาดามลักษณีนะคะ
นะคะมัมมี่อาลีนะคะกัมพูชาแน่นอนเลยคอมโบเดียนะคะเราเจอกัน10เดือน10นะคะพี่พิมพ์นะคะครูอ้อยลูกดิวนะคะคุณออฟสุรศักดิ์คุณสุพนุชนะคะพี่ปุ้ยครูอิสรีนะคะล่ำลากันไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับคุณไลฟ์นี้ดีมากนะคะแชร์แบ่งปันคุณสามารถแชร์ย้อนหลังได้ตื่นมาพรุ่งนี้คุณอยากจะแบ่งปันความโชคดีในไลฟ์นี้ให้กับผู้คนคุณแบ่งปันความโชคดีคุณแชร์ความโชคดีคุณก็จะได้รับความโชคดีเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะกุดไนท์นะคะรักและคิดถึงพวกเราทุกคนครูรุ้งจะเป็นหลักฐานนะคะให้กับคุณเสมอและจะยืนกรานอยู่ตรงนี้ครูรุ้งจะหน้าด้านนะคะยืนกรานกับคุณว่าคุณมีสิทธิ์ในทุกๆความโชคดีมันแจ็คพอตกับคุณอยู่ที่คุณเลือกหรือเปล่าโอเคนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์รักพวกเราทุกคนมากนะลูกสวัสดีค่ะ